สัตว์มีขาเป็นข้อเป็นปล้องสัตว์ประเภทนี้มีขนาดลำตัวแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ส่วนหัวส่วนนอกส่วนท้องบางจำพวกอาจจะมีส่วนหัวและส่วนนอกที่เชื่อมต่อกันจะมีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวเช่นแมงมุมผีเสื้อ